สวัสดีครับโคตรศิลปินมาอีกแล้ววันนี้จะมารีวิวไอ้นี่สงสัยไหมว่าคืออะไรมันเรียกว่ากาวสเปรย์คือมันเหมือนกาวทั่วไปแหละแต่มันเป็นสเปรย์เวลาใช้ต้องพ่นเหมือนสเปรย์ชิเนี่ยครับกาวสเปรย์เนี่ยก็คือเรามาทดลองใช้กันเลยดีกว่าเทคกระดาษทั่วไปใช้ง่ายใช้เหมือนกาวทาเหมือนกาวยูโอเหมือนกาวสติกอะไรทั่วไปแต่ต่างกันที่พ่นใช้พ่นเอาแค่นั้นแหละพ่นไป2ทีลองทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งทิ้งไว้แป๊บหนึ่งเป่าลองติดเนี่ยครับติดเหมือนกาวทั่วไปเลยแหละติดต้องทิ้งให้แห้งถึงจะแห้งสนิทนะครับคือกาวตัวนี้มันมีอยู่2เกรดมันมีอีกเบอร์หนึ่งเบอร์อะไรผมจำไม่ได้แล้วอีกเบอร์หนึ่งอ่ะมันจะสำหรับลอกได้พ่นใบชั่วคราวอ่ะพอมันแห้งแล้วมันจะลอกได้สำหรับติดแบบชั่วคราวแต่อันนี้คือเบอร์77มันจะติดหนึบพอมันแห้งแล้วเนี่ยมันจะติดหนึบเหมือนกาวลาเท็กซ์เลยเรียบร้อยครับจบการรีวิวติดแล้วครับเนี่ยติดพอมันแห้งเนี่ยแห้งเร็วเหมือนกันติดตึงไม่ค่อยจะออกเลยเนี่ยนะครับดึงสภาพแบบนี้สวัสดีครับ